ขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพมนาจังหวัดอำนาจเจริญนะคะซึ่งมั่นใจได้เลยว่าทั้งคุณผู้ชมและคุณกรองแก้วและคุณนิสาการถ้าเกิดได้มาที่นี่จะต้องประทับใจอย่างแน่นอนเพราะที่นี่มีการรักษาผ่านทางแพทย์แผนไทยประกอบกับแพทย์แผนปัจจุบันนะคะซึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสในการเลือกสรรการรักษาด้วยตัวเองลดการใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งขณะนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำลังพบปะและพูดคุยกับประชาชนอยู่ไปดูบรรยากาศขณะนี้กันค่ะล่าสุดนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่ศูนย์แพทย์แผนไทยพนานะคะก็มาเยี่ยมชมการดำเนินการของศูนย์แห่งนี้เนื่องจากที่นี่ถือว่าเป็นโมเดลเป็นต้นแบบนะคะสำหรับการพัฒนาแพทย์แผนไทยเป็นหนึ่งแพทย์ทางเลือกให้กับประชาชนให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของสุขภาพและที่สำคัญเป็นการรับซื้อพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เปิดช่องทางให้คนซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยด้วยการเรียนนวดเป็นวิชาชีพหนึ่งด้วยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีพูดคุยเสร็จสิ้นแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าการพบปะพูดคุยครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้การพัฒนาพื้นที่ความเป็นอยู่ของประชาชนดียิ่งขึ้นส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่นายกรัฐมนตรีนำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรไร่ภูตะวันออร์แกนิกฟาร์มบ้านหนองเม็กตำบลคุ้มใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะคือการพัฒนาต่อยอดที่เริ่มทำเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2546และรวมกลุ่มโดยนำความรู้ด้านการเกษตรที่ศึกษาจากอิสราเอลมาประยุกต์ให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมกลายเป็นความเข้มแข็งและปลูกพืชตามความต้องการของตลาดทำให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะคะว่าการลงพื้นที่เพราะต้องการมาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นโดยรู้สึกดีใจที่เห็นเกษตรกรรุ่นใหม่รวมกลุ่มปรับเปลี่ยนวิธีคิดทำการเกษตรตามความต้องการของตลาดและเชื่อว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้จะมีอนาคตที่ดีแต่ชุมชนต้องพัฒนาไปด้วยกันไม่ใช่รอรับงบประมาณจากรัฐบาลเท่านั้นและข้าราชการต้องหมั่นหาความรู้ใหม่ๆขณะที่รัฐบาลก็จะพยายามปลดล็อกเงื่อนไขเรื่องงบประมาณให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพส่วนเรื่องของการพิจารณาโครงการและข้อเรียกร้องต่างๆนะคะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าจะกลั่นกรองโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการไม่ใช่การอนุมัติให้จังหวัดที่รักหรือชอบแต่จะอนุมัติตามความจำเป็นเร่งด่วนเพราะนายกรัฐมนตรีต้องไปได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดและหวังว่าแม้มีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็จะลงได้ทุกพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะท่านเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของท่านเองนะจะบอกให้นะมาคุยเพียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสียดายท่านแลกเปลี่ยนผมไม่ได้นะท่านไม่ได้พูดกับผมแต่ท่านพูดผ่านผู้ว่ามาแล้วนะท่านพูดผ่านคณะทำงานที่จะประชุมกับผมพรุ่งนี้มาแล้วพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.นอกสถานที่ซึ่งโครงการจะอยู่ในตรงนั้นมานะพื้นที่นนท์พื้นที่นี้พื้นที่เขาเรียบเรียงมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดระเบียบให้ว่าตรงไหนมันจะใช้เงินตรงไหนตรงไหนจะทำได้ปีไหนอันไหนที่ปีนี้ยังไม่ได้แต่มันต้องเร่งด่วนเอาสลับอันนี้ไปอยู่ถอยไปก่อนได้ไหมเอานี้ขึ้นมาแทนได้ไหมนั่นหลักการทำงานรัฐบาลต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าเพราะท่านไม่รักผมผมก็ไม่ให้หรือเพราะท่านรักผมมากกว่าคนอื่นผมก็ให้ท่านไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้องไปได้ทุกที่ทุกพื้นที่ประเทศไทยทุกรัฐบาลต้องไปได้หมดจำไว้นะการเลือกตั้งต่างๆที่จะตามมาภายหลังต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นรัฐบาลที่ไปได้ทุกที่นะยิ่งมีคนเกลียดยิ่งต้องไปเพราะเขาไม่เข้าใจเราใช่ไหมไม่ใช่แยกแบ่งพวกแบ่งฝ่ายกันอยู่ได้ไม่ได้แล้วเราสีเดียวกันหมดเดือนหลังจากพูดคุยกับประชาชนแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่การเกษตรและสอบถามข้อมูลโดยพอใจการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรที่เห็นผลเป็นเชิงประจักษ์ว่าในแต่ละปีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์และผลตอบแทนเท่าไหร่ซึ่งนายกรัฐมนตรีฝากให้ขยายพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่ายที่มีองค์ความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตขณะที่ทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเสร็จสิ้นนะคะก็มาที่ศูนย์การแพทย์
แพทย์แผนไทยพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญแห่งนี้ค่ะท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนั้นนำผ้าขาวม้าซึ่งเป็นผ้าประจำพื้นถิ่นมาผูกที่เอวให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนผู้สูงอายุมารำให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าชมนิทรรศการการพัฒนาโครงการแพทย์แผนไทยนะคะเนื่องจากว่าศูนย์แพทย์แผนไทยพนาถือว่าเป็นโมเดลของจังหวัดอำนาจเจริญมีการบริการทางการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานบูรณาการกับการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันในลักษณะของการเป็นแพทย์ทางเลือกให้บริการแพทย์แผนไทยฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนสามารถที่จะลดการใช้ปริมาณยาแผนปัจจุบันเกินความจำเป็นนำสมุนไพรจากเกษตรกรในพื้นที่ควบคู่กับการฝึกอบรมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากเรื่องของการชมนิทรรศการพูดคุยของประชาชนที่กำลังพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับจังหวัดอำนาจเจริญให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าถึงแม้จังหวัดแห่งนี้จะเป็นจังหวัดใหม่แต่ต้องรับประกันได้เลยว่าหากใครได้มาแล้วจะได้สัมผัสถึงความน่ารักความอบอุ่นรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครด้วยไปติดตามจากรายงานพิเศษกันค่ะมาถึงโฮมสเตย์บ้านนาหมอม้าก็รู้สึกถึงความผ่อนคลายนะคะที่จะได้ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ค่ะเริ่มตั้งแต่สัมผัสแรกที่ชาวบ้านนาหมอม้าแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองมารอต้อนรับด้วยรอยยิ้มความเป็นกันเองและอบอุ่นที่บริเวณหน้าศาลปู่ตาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ากราบสักการะสถานที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือจากนั้นก็ไปผ่อนคลายกันต่อค่ะกับชุดการแสดงที่อ่อนช้อยงดงามในชุดฟ้อนรำพื้นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงการเล่นของชาวบ้านหลังว่างจากกิจการงานสวยงามมากเลยค่ะและที่หมู่บ้านนาหมอม้าแห่งนี้นะคะเขาเลี้ยงม้าแกลบไว้ใช้งานต้องไม่พลาดนั่งรถม้าชมบรรยากาศของหมู่บ้านชมถนนสายวัฒนธรรมหัตถกรรมเสือกกมรดกบ้านฮาวค่ะซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์เสือกกเป็นสินค้าโอท็อปที่โด่งดังไปไกลนะคะมีทั้งเสือกระเป๋ากล่องกระดาษทิชชู่และของที่ระลึกค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการนำผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านมาวางจำหน่ายเป็นผักผลไม้อินทรีย์ทั้งนั้นเลยค่ะเห็นอย่างนี้ต้องช็อปกันแล้วค่ะอีสานนี่มีดีอยู่หลายอย่างไผว่าเมืองอีสานห่างทางนี่ให้ซึ้งซมผมมาเอาเหียดเดินชมกันจนเพลินนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีศูนย์เรียนรู้การทอเสือกกให้ได้ศึกษาขั้นตอนกระบวนการทอตั้งแต่แรกจนได้เสือกกเป็นผืนๆแบบนี้ค่ะอยู่ในหมู่บ้านนานแล้วนะคะออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ท้องทุ่งนากันดีกว่าค่ะเดินชมต้นข้าวสีเขียวขจีเซลฟี่เก็บภาพบรรยากาศกันให้สุดฟินพร้อมกับสำรวจห้องพักโฮมสเตย์นะคะโดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกที่จะพักในชุมชนหรือว่าจะเลือกนอนกลางทุ่งนาอย่างนี้ฟินไปอีกแบบค่ะความฟินยังไม่หมดนะคะไปฟินกันต่อด้วยการตึกสะดุ้งยกยอหว่านแหหากุ้งหอยปูปลาสัมผัสวิถีชาวบ้านให้เก๋ไก๋และลึกซึ้งค่ะได้มาแล้วก็นำมาปิ้งย่างกันตรงนี้เลยค่ะเป็นความเอื้ออาทรสารสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก่อเกิดความสามัคคีค่ะเมื่อกันหรือยังคะไปแอดเวนเจอร์ที่ปูจำปาปีนเขาดูหิน3ก้อนให้ร่างกายได้ขยับเรียกเหงื่อกันค่ะถึงแล้วก็ต้องเซลฟี่เก็บภาพนั่งพักชิลๆชมวิวบนเขาซึ่งที่นี่ต้นจำปาเกิดและเติบโตบนหินค่ะตำนานเล่ากันว่าใครที่มาและปลูกต้นจำปาบนหินให้อธิษฐานขอพรหากต้นจำปาเจริญเติบโตก็จะสมหวังดังใจหมายค่ะ Amazing Thailand จริงๆค่ะลงจากเขาก็เข้าวัดดงเท่าเก่าเสมารามนะคะวัดเก่าแก่ของหมู่บ้านไหว้พระเสริมสิริมงคลให้ตัวเองก่อนเดินชมใบเสมาจุดบอกเขตแดนของวัดในสมัยก่อนค่ะแล้วก็ศาสนสถานสมัยขอมอายุราวกว่าพันปีบรรยากาศภายในวัดร่มรื่นชวนเพลิดเพลินเชิญให้นั่งเล่นบนเถาวัลย์ยักษ์อายุร้อยปีนะคะทอดอารมณ์ชมบรรยากาศกันอย่างเต็มที่ค่ะเที่ยวทั้งวันร่างกายเริ่มล้าแล้วนะคะที่นี่ยังมีบริการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนวดตัวนวดเท้าประคบอบสมุนไพรยังจุดนวดแผนโบราณของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะให้สบายตัวกันก่อนที่จะลุยกิจกรรมในช่วงกลางคืนนะคะซึ่งมีทั้งนวดเพื่อรักษาแล้วก็นวดเพื่อผ่อนคลายค่ะทั้งรักษาไมเกรนรักษาโรคทางเดินหายใจและคลายกล้ามเนื้อค่ะ
จบจากนวดก็ได้เวลาพาแรงที่โฮมสเตย์ที่พักค่ะมีอาหารพื้นบ้านหลายอย่างมากนะคะน่ารับประทานทั้งนั้นเลยน้ำลายสอแล้วค่ะนักท่องเที่ยวพร้อมเจ้าของโฮมสเตย์รับประทานอาหารร่วมกันสนทนาพูดคุยกันอย่างสนิทสนมคุ้นเคยในบรรยากาศพร้อมหน้าพร้อมตาเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันทำให้เจริญอาหารมากทีเดียวค่ะอิ่มกันแล้วนะคะก็เข้าสู่พิธีใบสีสู่ขวัญซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานที่เกี่ยวกับขวัญและจิตใจนิยมทำกันแทบทุกโอกาสค่ะรวมถึงโอกาสนี้ที่ใช้ต้อนรับอคันตุกะผู้มาเยือนสร้างความประทับใจและอบอุ่นมากค่ะปิดท้ายความสนุกสุดชิคของค่ำคืนกับกิจกรรมรำวงมาตรฐานโดยวงดนตรีย้อนยุคฝูงปลามาสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินรื่นเริงบันเทิงใจให้สมกับเป็นหมู่บ้านศิลปินเพราะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเป็นบ้านเกิดของครูสลาคุณวุฒินั่นเองค่ะตื่นเช้ารับอรุณกับกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกับชาวบ้านนะคะนอกจากจะเป็นสิริมงคลแล้วยังเป็นการสืบสานวิถีของชาวพุทธด้วยค่ะนักท่องเที่ยวอย่าพลาดมาปักหมุดเช็คอินเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดชิคนะคะที่บ้านนาหมอม้าดินแดนที่ต้องห้ามพลาดค่ะยุทธพงษ์ช่างถมภาพมุมสูงสุทธิมลัยทองถ่ายภาพรสนานิยมตรง NVT อุบลราชธานีรายงานเห็นการท่องเที่ยวที่เรียกว่าครบรถแบบนี้นะคะเชื่อว่าอำนาจเจริญจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณผู้ชมสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรียังพบปะพูดคุยอยู่กับประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ค่ะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงการทำงานของรัฐบาลรวมถึงยังขอให้คนในพื้นที่ช่วยกันปรับโครงสร้างของจังหวัดโครงสร้างของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งก่อนเพราะความเข้มแข็งที่เริ่มจากชุมชนจะเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในขณะที่ภาครัฐหรือว่ารัฐบาลนั้นก็จะเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำงานของคนในพื้นที่มีพลังแล้วก็มีอำนาจรวมถึงมีศักยภาพในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าบรรยากาศการพบปะพูดคุยระหว่างนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดคุยกับประชาชนในวันนี้ค่อนข้างจะมีความใกล้ชิดแล้วก็เป็นกันเองสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นคนในพื้นที่สะท้อนปัญหาขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านกองทุนสตรีต่างๆอยากให้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมซึ่งนายกรัฐมนตรียังคงเน้นย้ำว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและแก้ไขปัญหาให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็อยากให้ทุกคนที่อยู่ในที่นี้ค่ะให้มีการพัฒนาตัวเองหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตัวเองนะคะทำให้คนในพื้นที่มีความเข้มแข็งอย่างเช่นที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยพนาแห่งนี้ค่ะก็จะมีการให้คนในชุมชนนั้นพักระหว่างช่วงของการทำนามาฝึกอาชีพเรื่องของการนวดสร้างรายได้ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่นะคะที่ฉันมีโอกาสได้ไปนวดกับพี่ๆที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยพนาแห่งนี้และพี่ๆก็บอกว่ามีความดีใจค่ะที่มีโอกาสได้มาทำงานที่นี่บางคนนะคะมาทำงานทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกสาวด้วยทำให้คนพื้นที่นั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้สร้างความอบอุ่นให้ครอบครัวนอกจากเศรษฐกิจจะดีแล้วสังคมก็ยังดีและทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ